ติดมันนะไปยึดติดมันต้องมีเสียงดีๆต้องมีเสียงเพาะๆนะแต่เสียงไม่ดีก็โกรธเนี่ยนะวันๆนึงก็อยู่นะบางทีก็ไม่พอใจในรสไม่พอใจในรสนะก็อยู่อย่างเงี้ยพอใจในสัมผัสเย็นมากระทบก็พอใจมั่งไม่พอใจมั่งทุกข์มั่งสุขมั่งร้อนมากระทบพอใจไม่พอใจทุกข์สุขอยู่เงี้ยก็เดี๋ยวหนาวมามั่งอะไรเนาะบางทีก็อ่อนมั่งแข็งมั่งมากระทบเนี่ยเรามีอารมณ์มาอยู่ทางนี้ทั้งวันทั้งวีทั้งวันแล้วก็นะเวลานอนบางทีก็นะก็ยังปั่นอยู่กับไอ้พวกเนี้ยเพราะไอ้พวกนี้มันเอาจิตเราไปหมดเนาะก็วุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยนะก็แล้วเราก็ตามมันไม่ทันตามจิตไม่ทันจิตมันก็เลยอ่อนไหวจิตอ่อนไหวนะขาดพลังขาดกําลังขาดสติคือตัวระลึกตัวรู้อะไรพวกเนี้ยนะขาดเราก็โดนโลกใบนี้ครอบงำเรานะเราก็โดนเขาก็ครอบงำเรานะเทคโนโลยีนะสังคมมั่งนะก็อเล็ดอร่อยกันเราก็มึนไปอยู่เนี่ยก็สังคมเทคโนโลยีสื่อนะก็ครอบงำเราเขาก็โปรโมทโฆษณามั่งนะบางทีไปถึงปลุกเดี๋ยวนี้ไปถึงปลุกระดมเห็นไหมเราก็โอ้ไม่รู้พูดอะไรพูดไปพูดมาเอาปืนไปยิงกันนะระเบิดไปเฟี้ยงกันไม่รู้เลยเรื่องอะไรเห็นไหมจิตมันอ่อนจิตมันไปตามเหตุตามปัจจัยเขาถึงเห็นไหมก็สังคมมันก็เลยผิดเพี้ยนไปนะมันก็หาความสุขยากนะและไอ้เราไอ้จิตเราอ่อนๆเนี่ยเราก็เข้าไปแบกไว้หมดทุกเรื่องราวของสังคมนี้เนาะมองต้องพระเจ้าสอนให้เราเห็นความเป็นจริงและอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแล้วมองโลกใบนี้มองสังคมมองธุรกิจมองอะไรมานั่งมองบุญบทแต่วันนี้ทุกวันนี้เราเข้าไปถึงไม่ได้เราตะลุมบอลมันทุกอย่างให้เขาให้มันจุงเราไหมเข้าไปตะลุมบอลกับมันเนาะมันก็จุงเราออกไปจากความเป็นจริงนะเราออกไปเราก็ไปเสพไปอเล็ดอร่อยกับมันก็เลยเป็นทุกข์กันได้บ้องไม่ได้บ้องก็เป็นทุกข์ก็ไปทําลายกันเพื่อจะให้ได้มาม่องเนาะทําลายชีวิตกันไอ้ลักขโมยกันเนาะไปปล้นจี้กันมั้ยมันจะสุขได้ยังไงมันก็เริ่มอยู่ก็ลําบากนะปล้นจี้กันก็ผิดในลูกในเมียกันในสามีผิดในกามกันเนาะทำลายกันเบียดเบียนกันใช้คำพูดทำลายกันเบียดเบียนกันอย่างนี้นะพูดจาส่อเสียดเขาพูดแต่เรื่องของคนอื่นเขาส่อเสียดเขาอยู่เรื่อยนะพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออะไรพวกนี้นะแล้วก็เสพของมึนเมากันนะทำให้เราครองสติไม่ได้ทำได้ทุกอย่างหมดอย่างนี้นะมันก็อยู่กันยากนะโลกใบนี้เพราะว่าเนี่ยแหละขาดข้อปฏิบัติชาวโลกขาดข้อปฏิบัติที่จะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขขึ้นไปทุกทีแล้วก็วิ่งบ่นหาแต่คุณธรรมจริยธรรมนะนะบ่นหาประชาธิปไตยมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าสังคมของโลกมันทำให้เสื่อมไปทำให้เสื่อมทำให้สิ่งเหล่านี้มันเสื่อมออกไปจากความจากจิตจากใจมนุษย์จากสัตว์โลกใช่ไหมมนุษย์ก็ยิ่งอยู่ยิ่งอยู่นะมันก็กิเลสมันก็เยอะก็ไปทำลายกันเองอะไรกันเองอย่างเงี้ยมั้ยก็จิตก็อ่อนไหวไปขอให้ได้ปัจจัยขอให้ได้ลาภในยศเถอะฉันทำได้ทุกอย่างนะให้ฉันไปฆ่าให้ฉันไปบุกระดมอะไรจะให้ฉันไปพูดอะไรก็ทำได้หมดขอให้ได้ลาภในยศก็เลยลาภยศนั่นกลายเป็นศาสนาใหม่วิ่งหาได้ลาภมายศนะก็ไปกราบไปไหว้กับคนมีลาภมียศแต่พระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้เราเนี่ยกราบไหว้คนมีศีลคนมีความดีคนไม่เบียดเบียนกันนะคนไม่เบียดเบียนคนอื่นคนมีศีลนั่นแหละนะรู้จักคนมีศีลแล้วก็กราบไหว้เขางั้นมันก็ลามไปเรื่อยนะกิเลสของมนุษย์ก็ไปทําลายหาสิ่งที่เสพสุขกันนะก็หาความสุขหาสิ่งเสพสุขกันไปทำลายธรรมชาติแหละตอนนี้ทำลายนอกจากทำลายตัวกันเองแล้วทำลายกันเองแล้วเนาะทำลายก็ไปทำลายธรรมชาติเพื่อจะหามาผลิตให้เราเสพสุขกันนะผลิตเครื่องมือต่างๆแล้วให้เราเสพสุขกันเนาะไปตัดไม้นะตัดไม้เอามาเห็นไหมทำลายมาเพื่อมาผลิต
อะไรต่างๆไปนะไปดูดแร่ดูดธาตุดูดน้ำมันดูดน้ำดูดลอยขึ้นมาเนาะก็มาเสพมาสุขกันเห็นไหมขาดความด้วยกิเลสไม่ได้ดูแลเขาแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันพอดีพอเพียงนะจนธรรมชาติมันก็ขาดความสมดุลเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยก็ขาดความสมดุลของสังคมของจิตมันก็ทำลายกันไปเองโดยเพราะขาดความสมดุลนะเหมือนกันธรรมชาติก็เหมือนกันเราไปใช้เราไปทำก็เราก็เอามาเพื่อมาเสพมาแก้สถานการณ์กันให้เราสุขกันไปชั่วครั้งชั่วคราวนะแล้วก็ธรรมชาติก็ขาดความสมดุลใช่ไหมภูเขาไฟระเบิดมั่งน้ำท่วมมั่งเนาะแผ่นดินไหวบ้างเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะธรรมชาติความดุลมันก็เปลี่ยนแปลงบางทีทะเลก็กลายเป็นพื้นดินไปได้นะเพราะมันขาดความมันจะธรรมชาติมันจะเปลี่ยนแปลงด้วยป่าก็กลายเป็นทะเลทรายได้นะเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดนะที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาทั้งหมดนะมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปงั้นทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าสอนว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงหรอกนะไม่มีอะไรเที่ยงหรอกนะก็ให้เห็นความเป็นจริงแม้แต่ภูเขาบางทีมันหายไปเฉยก็มีบางทีมันไม่มีมันโผล่ขึ้นมาก็มีแต่มันก็ต้องใช้เวลาไปอะไรไปนะแต่มนุษย์เราเนี่ยก็หาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หาความเที่ยงไม่ได้หาความเป็นอนิจจังไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีพลังพอไม่มีกำลังของจิตนะเราโดนจิตเรามันอ่อนไหวนะโดนสิ่งเหล่านี้ครอบงำเราโลกใบนี้ก็ครอบงำเรานะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าตรัสรู้มานะนานแล้วแล้วก็พระเจ้าหลายๆองค์ก็ตรัสรู้มานะก็สอนให้เราเห็นความทุกข์ของเรานะงั้นการเกิดมาทั้งต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่จะต้องยิ่งทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นการเกิดนะเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนาะแต่เราก็ยังแสวงหากันอยู่เนาะยังแสวงหาการเกิดกันอยู่เนาะเราก็ยังไม่สนใจเรื่องที่จะไม่เกิดกันเนาะไม่เกิดก็คือทำให้สภาวะจิตมันว่างๆไม่มีอะไรนั่นแหละมันมีนะไม่มีอะไรแต่สภาวะจิตของมันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มีความอยากมีตัณหาเป็นมันก็มีเหตุมีปัจจัยต้องมาเกิดใช่ไหมวางไม่ได้เราก็แบกมันไว้หมดมันก็จึงเหตุปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเราจึงไปดับทุกข์ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะวางได้นะก็ดับอะไรไม่ได้ละแบกยังพอใจที่จะแบกต่อไปเนาะทุกวันนี้ก็นะทะเลาะจิตมันทะเลาะไปหมดนั่งอยู่กินมานี่ก็ทะเลาะก็กินแล้วทะเลาะแบกไปแล้วแบกแล้วแบกทะเลาะกับมันเนี่ยกินนี่มันเหม็นไอ้กินนี่มันเผลอๆบางทีก็เป็นนิวรณ์ไปไม่เอาเหม็นแล้วฉันไปเลยดีกว่าเอาเลยไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่มีโอกาสทําดีเลยเห็นมั้ยไอ้กินก็ไม่รู้เรื่องหรอกไอ้จิตคนมันเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นะว่าวิตกวิจารณ์จริตเกิดบทโกรธกับมันอยู่นั่นแหละนะเดี๋ยวอากาศมากระทบโอ้นะฝนมันจะมาแล้วไปดีกว่าออกไปแล้วฝนมาแล้วนะเดี๋ยวก็โทษมันน่ะไม่ได้โทษตัวเองไม่ได้ดูจิตเรานะมันก็เลยแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะเราตามหาจิตเราไม่เจอนะตามหาจิตแล้วก็เคลิ้มไปกับโลกใบนี้นะเขาก็ครอบงำเราจุงมือเราจุงจมูกเราเหมือนควายก็จุงไปไหนก็ไปใช่ไหมจุงจมูกเหมือนควายไปไม่มีเจ้าของก็ปากไปไหนก็ไปหมดใช่ไหมไปหมดก็จะจุงไปไหนก็ไปหมดแต่มีเจ้าของก็ล่ำไว้ได้ล่ำไว้ผูกไว้ไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปตกระกำดำลำบากเนอะมีสติมีไหมก็เหมือนคนมีสติคนมีคอยล่ำไว้ล่ำไอ้จิตมันไว้ก็น่าสงสารนะมนุษย์ก็ยังไม่รู้เรื่องนะแบบนี้ไม่รู้เรื่องเขาเรียกอวิชชามันครอบงำอวิชชาไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงให้หลุดออกจากตรงนี้ได้นะเราก็เลยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะเพราะมันมีเหตุปัจจัยเนาะให้เราต้องมาเกิดแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาแต่ละครั้งเนี่ยนะโลกใบนี้ก็ไม่ค่อยน่าอยู่ขึ้นมีแต่กิเลสเนาะจิตใจแล้วก็ตกต่ำลงจิตใจมนุษย์ก็ตกต่ำลงตกต่ำลงมันก็ทำให้เราเกิดมาก็นะบางถึงก็บางคนก็ไปฆ่ากันบางคนก็ฆ่าตัวเองได้เลยไหมจิตตกขนาดนั้นนะจิตตกไปถึงก็เสร็จแล้วก็
จิตตกไปถึงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนะทำกันควบคุมไม่ได้อะไรไม่ได้นะเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะก็เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยแหละออกจากวัฏฏะเขาเรียกวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ไม่ได้นะก็ไม่ได้เนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้นะพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆก็คือแปลว่าผู้เข้าไปรู้ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะทำยังไงนะพอรู้แล้วก็จะทำยังไงให้มีไม่เวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละก็คือนิพพานนั่นแหละรู้เรื่องนี้ไม่มีภาระอะไรไม่มีการกระทำที่ไม่ดีหรือทำบาปเพื่อให้มาเกิดไม่ว่ายตายเกิดมีแต่สิ่งกระทำที่ดีๆอุบายให้จิตเราเนี่ยอยู่ในสิ่งที่ดีๆนะเพื่อที่จะรับผลดีๆทั้งโลกนี้หรือภายหน้าหรือชาติหน้าอย่างเงี้ยนะนั่นไงนะอย่างนั้นถ้าเราทางโลกเนี่ยแม้แต่เป็นชาวพุทธบางทียังมองยังปฏิบัติแบบเหมือนเราจะไม่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนเราจะมีชาตินี้ชาติเดียวเนาะเห็นไหมยังโกงกินกันทำลายกันพูดบางทีพูดถึงแบบไม่มีรู้ได้ไงว่ามีชาติหน้าเนาะมีชาติหน้าเห็นไหมแล้วที่เราเป็นชาวพุทธไม่รู้หน้าที่ของเราเลยไหมรู้ได้ไงชาตินี้ขอให้มีกินอย่างเดียวอะไรก็ช่างฉันทำอะไรขอฉันมีกินเห็นไหมก็เป็นไปเรื่องของกรรมนะของกรรมก็มีอย่างพวกเราเนี่ยนะที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติมานะมาได้เห็นความเป็นจริงนะแล้วก็เอาไปทำนะดังนั้นจากมนุษย์ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรบางทีชาวพุทธเองก็ไม่รู้เรื่องหน้าที่ของเราว่าเราจะทำอะไรนะรู้แต่เรื่องว่าบางทีก็ทำบุญทำบุญเนี่ยนะเอาแค่บุญก็ปรารถนาที่จะเกิดยังเวียนว่ายตายเกิดมีบุญมีบาปเวียนว่ายกันอยู่เนี่ยนะก็ยังมีบุญมีบาปมีทุกข์มีสุขอยู่อย่างเนี้ยทำบุญเก่งพอพูดถึงบุญนะก็ทำบุญเก่งทำกฐินทำผ้าป่าทำถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทำเก่งก็เป็นบุญที่ยังไงก็ยังไม่ถึงกับการหลุดพ้นนะเป็นแค่ทานเรียกว่าทานนะก็ทานก็เก่งสร้างอะไรบอกสร้างอะไรนะมั้ยใหญ่ที่สุดในโลกแป๊บเดียวพระบูชาพระอะไรต่ออะไรสถานที่ไหนใหญ่ที่สุดในโลกอะไรสวยที่สุดในโลกเมื่อก็ไปกันทำกันอย่างเงี้ยเราก็แค่จะรักษาความเป็นก็เสี่ยงนะแค่นี้จิตใจมันยังหนีกิเลสไม่ได้นะก็เสี่ยงต่อการที่จะรักษาความเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติก็หมายถึงว่ามีสมบัติคือการที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นสมบัติของเรานั่นแหละนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องปฏิบัติบุญต้องเป็นขั้นไปขั้นไหนอยู่ในมนุษย์สมบัตินะยังรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้แล้วขั้นไหนที่จะไปเป็นเทวดาขั้นไหนไปเป็นพรหมนะขั้นไหนไปนิพพานเลยหลุดพ้นเลยมะนิพพานก็เป็นเรื่องของการกระทำของเราเนี่ยแหละนะบางคนก็นึกว่าใช้ปัจจัยกันอย่างเดียวนะใช้ปัจจัยอย่างเดียวพอแล้วสุขแล้วแค่นี้ก็สุขซื้อกันอาจจะได้ปัจจัยก็มียศหายศกันเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นซื้อลาภซื้อยศกันนะก็เลยสังคมมันก็เลยขาดคุณธรรมจริยธรรมนะขาดทุกอย่างหมดมันก็จะอยู่กันสุขได้ยังไงนะขาดประชาธิปไตยนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเราซื้อเสียงกันนะเราซื้อทุกอย่างนะเราก็เสพอเล็ดอร่อยอยู่กับเนี่ยรถม่องการแต่งเนื้อแต่งตัวการกินการแต่งเนื้อแต่งตัวการเที่ยวการนะเที่ยวเล่นกินกันอยู่เงี้ยอร่อยนะแล้วก็แม้แต่ที่อยู่อาศัยเนาะก็โอ้ต้องดีต้องอะไรเนาะต้องอย่างเงี้ยไม่มาปฏิบัติกันต้องมีห้องแอร์ปฏิบัติเนาะบางที่ก็ต้องเป็นห้องแอร์ใหญ่ๆศาลาเป็นห้องแอร์เนาะคนเต็มไปมั้ยอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับธรรมชาติต่างหากนะเราจะหาความสุขได้จริงๆต้องหาที่ธรรมชาติไอ้ตรงนั้นมันกิเลสทั้งนั้นน่ะยังเอาอดกับกิเลสไม่ได้สอนให้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับความพอดีพอเพียงใช้กับธรรมชาติให้เป็นดูแลเขาให้เป็น
พอเพียงนะพระเจ้าสอนถึงเรื่องสมถะเป็นพระนะสมถะเรื่องกินก็สิ้นแบบนะกินง่ายๆสมถะอยู่อาศัยแต่งเนื้อตัวสมถะไปหมดเลยสอนเรื่องสมถะหมดให้อยู่กับสมถะนะไม่ติดงั้นเราเอาออกจากทุกข์ไม่ได้หรอกถ้าเรายังมีแต่เนาะเรื่องแบบนี้อยู่ยังวิ่งหาอย่างเงี้ยอย่างเจ้าโลกเขาก็โปรโมทโฆษณาหนังสือพิมพ์ม่องเนาะสื่อบ้องเนาะให้เราเสพกันอร่อยอาหารการกินไปดูเถอะนะโปรโมทอาหารการกินยี่ห้อดังๆเขาซื้อยี่ห้อกันดีเยอะๆเนาะแพงๆเขาก็กล้าซื้อกันเพื่อมาขายเขารู้ว่ามนุษย์กิเลสเยอะยังไงๆก็ได้ทุนคืนเนาะยังไงก็เสพเกี่ยวกับแบรนด์เนมม่องสีม่องกินม่องนะแล้วก็เสพกันใหญ่นะเพชรพลอยแล้วก็แขวนกันลุงตุงนั่งไปหมดเนอะก็อยากสวยงามอยากหล่อกันเห็นไหมก็กามทั้งนั้นอะกามเนี่ยพระเจ้าถึงให้มาออกจากกามเนี่ยเห็นไหมมาฝึกมาออกจากกามกันเนอะมาออกดูเนอะกดมาออกแล้วก็ต้องออกให้ได้นะเขากามเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกข์ใหญ่นะกามเราก็รักกายทำไงอ่ะรักกายยึดติดในกายกายนี้มันของฉันอ่ะมันต้องอร่อยอร่อยนะกายนี้ต้องอร่อยไปทุกอย่างกินก็ต้องอร่อยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องอร่อยสวยสังคมเป็นไงต้องอร่อยกันไปหมดอยู่อาศัยก็โอ้อยู่กันแบบฟุ่มเฟือยเนาะเวลาป่วยเวลาไข้ก็โอ้ต้องเข้าโรงพยาบาลกันโรงพยาบาลดีๆนะก็อร่อยต้องไม่ดีก็ไม่เอาเป็นหนี้เป็นสินเขาก็เอาต้องไปอยู่เอากายนี้พาไปที่ดีๆพาไปอยู่ดีๆนะขาดมึนไปหมดนะขาดเพราะว่าก็ตกเป็นที่ข้าไอ้กายนี้กายใจที่มันพุ่งแต่งอยู่นะตกเป็นที่ข้ามันทุกชาติทุกชาติติดคุกติดตารางบ้างร้องห่มร้องไห้น้ำตามากมายหมดน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกตายเวียนว่ายตายเกิดมากระดูกเป็นภูเขาเหล่ากาเวียนว่ายตายเกิดมาก็เพราะไอ้กายนี้แหละทุกข์กับไอ้กายนี้แหละเป็นที่ฆ่ามันมันออกจากมันไม่ได้แบกมันอยู่แบกเนี่ยต้องให้มันดีต้องทุกอย่างให้มันเนาะแล้วก็ไปยึดแล้วก็เลยกลายเป็นทางโลกก็มันเป็นสังคมเป็นธุรกิจกันนะวะธุรกิจแค่ปัจจัยสี่แค่นี้แหละมนุษย์ทุกข์อยู่แค่นี้เสพมันอยู่แค่นี้นะกับปัจจัยสี่นี่แหละที่เป็นเรื่องของถ้าเราเบามันได้เราเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดากายนี้มันแค่เนี่ยกินก็อาหารห้าหมู่ไม่ต้องไปแพงไม่ต้องไปกินยี่ห้อแพงๆสถานที่ดีๆหรอกเนี่ยว่าเราก็สอนไหมฉันตาบันธรรมเห็นไหมฉันลันธรรมดึงลงมากระมังไปเห็นไหมไม่ให้เราไปยึดไปติดนะไปยึดไปติดบางคนก็ปรารถนาโอ้ชาติหน้าขอให้ได้ฉันช้อนทองกระมังทองนะพระโตพระเจ้ามีทั้งหมดเลยพระเจ้ายังหนีออกไปอยู่ในป่าไม่เอาเลยไหมไอเราก็ปรารถนาเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้านะนั่นดันก็สวนทางกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าออกมาเนี่ยนะเข้าป่าเข้าเนาะมหาบาทใบเดียวใช้มือฉันด้วยนะไม่ก็ใช้มือด้วยนะใช้มือฉันนะก็ฉันแบบสบายๆฉันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่กับเราได้ไม่ยึดไม่ติดในรสในชาติไม่รู้จะติดในยี่ห้อไม่ยึดติดในสถานที่เนาะไอ้พวกนี้มันกิเลสเนี่ยที่เราแบกกันอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันพาไปบางทีก็อยากสวยอยากงามอยากหล่อกันเนาะเดี๋ยวนี้ก็ใช้น้ำหอมแพงๆแล้วติดกลิ่นติดสีใช่ไหมติดสีเสื้อผ้าต้องสีสวยๆยี่ห้อแพงๆเนาะก็ติดกันแล้วก็ไปติดเพชรติดพลอยติดเพลงใช่ไหมติดดาราติดนักร้องที่มาติดไปหมดเลยมั้ยบางทีเพลงเสียงเนี่ยมาต้องนะติดมั้ยบางทีติดเสียงอย่างเงี้ยมั้ยเครื่องเสียงจะต้องดีๆเป็นแสนเป็นล้านบางทีเครื่องเสียงวะก็ติดไปหมดอย่างเงี้ยนะเอาออกไม่ได้ละแบกอยู่ก็อย่างเงี้ยละมันก็แบกหมดก็ติดครอบครัวครอบครัวก็ต้องดีๆนะครอบครัวจะต้องโอ้เป็นห่วงเป็นใยครอบครัวฉันต้องมีความสุขนะทุกอย่างฉันแต่งงานแล้วฉันก็ต้องมีความสุขเดี๋ยวฉันอย่างนี้มั้ยพอไม่ได้อย่างใจก็หน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าแดงแบกไว้พอทุกข์มากๆก็ไม่รู้จะไปทางไหนนี่สินเต็มตัวเข้าวัดดีกว่าเออนะเข้าวัดดีกว่าตอนนี้เริ่มรู้หาพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ยังไม่รู้อีกว่าพระเจ้าสอนอะไรไว้นะสอนให้เราต้องรู้ก่อนตั้งแต่เกิดมาเลยนะจริงๆแล้ว
นะเขาน่าจะสอนเราตั้งแต่เด็กๆกันนะสอนให้รู้จักพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆเลยนะพระเจ้าสอนอะไรมันก็ดีนะแต่เขาไม่สอนอย่างนั้นเนี่ยเขาสอนวิธีทํามาหากินสอนให้เรามีกิเลสเข้าไปใหญ่เนาะเขาสอนให้เรามีกิเลสให้เราเบียดเบียนกันอะไรกันนะเวลาการเรียนนะเรียนทางโลกกันเนาะก็สอนให้เอาลาภเอายศกันเอาปริญญากันอะไรแข่งกันอะไรกันนะเขาสอนเงี้ยแต่พระเจ้าสอนอย่างนะพระเจ้าสอนไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนอย่าเบียดเบียนกันนะสอนไม่ให้เบียดเบียนกันรู้จักให้รู้จักเสียสละนะท่านสอนนะไอ้เราก็ทางโลกก็เอาที่อยากสุขก็สวยใช่ไหมอยากหล่อใช่ไหมเอาผ่าตัดกันเข้าไปใช่ไหมเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเป็นกันเข้าไปนะนะผ่าตัดบางทีหย่อนหนังหย่อนหนังหย่อนก็ดึงให้มันตึงไปเลยนี่นะไม่รู้จักเราว่ามันจะต้องแก่ฉันไม่แก่สักอย่างเห็นไหมมันก็ฝืนความเป็นจริงแล้วมันจะสุขได้ยังไงใช่ไหมแบกมันไว้หมดเนี่ยเอาแบกแบบเนี้ยก็เพราะไอ้กายนี้ใช่ไหมเป็นขี้ข้ามันก็บางคนผ่ามาแล้วผ่าตัดแล้วโอ้ไม่ถูกใจเอาไปผ่าใหม่อีกเออนะผ่ามันอยู่นั่นน่ะเนาะเนี่ยมนุษย์มันก็อยู่อย่างนี้ไหมมึนไปหมดไหมมึนไหมถ้าคนไม่มึนก็ไม่ทำงี้คนมึนไม่รู้จะไปทางไหนดีใช่ไหมใช่แฟนรักมองเนาะจะให้แฟนรักแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำไงก็เล่นของเอาเล่นของก็แล้วไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็ยังไม่เห็นนะก็ไปทําทั้งไสยศาสตร์กันแล้วออกไปผ่าไปทั้งวิทยาศาสตร์กันแล้วก็ยังไม่ความสุขก็ยังไม่เกิดนะครอบครัวก็ยังไม่ดีอีกแฟนก็ยังไม่ดีอีกอนุนี่ก็ยังไม่ดีอีกใช่มั้ยเห็นมั้ยเพราะผิดทางผิดทางใช่มั้ยเราก็ต้องทางพระเจ้าพระเจ้ามาผ่าตัดผ่าตัดกายผ่าตัดวาจาผ่าตัดที่ใจไอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าผ่าตัดไอ้สังขารตัวนี้ล่ะไอ้เราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมไปผ่าตัดพระเจ้าผ่าตัดก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียนะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะใช้พลังใช้ถ้าจะพูดให้กว้างๆก็ใช้ศีลใช้ทานตั้งแต่ทานใช้ศีลศีลใช้สมาธิเนี่ยใช้พลังใช้การกรรมฐานเนี่ยเป็นพลังสร้างพลังให้กับให้สติให้สติระลึกให้สมาธิให้จิตมันตั้งมั่นใช่ไหมเป็นพลังของจิตเนี่ยเข้าไปผ่าตัดผ่าตัดเห็นไหมผ่าตัดอย่างนั้นมันยังไงพูดยังไงพูดให้ฟังยังไงมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมถึงจะไปอ่านไปเรียนมาเนาะไปอ่านไปเรียนมาเนาะวะเจ้าสอนเรื่องเรื่องของธรรมะนะเรียนเรื่องของธรรมะเนี่ยนะก็เรื่องไปเรียนมารู้เรื่องอบรมด้วยทําด้วยการเรียนการอ่านหรือแม้จะไปอบรมด้วยการหาฟังหาเหตุหาผลอะไรเนาะก็ยังเข้าไม่ถึงเนาะต้องใช้กรรมฐานต้องใช้การสร้างจิตให้เข้มแข็งเนี่ยกรรมฐานเข้าไปผ่าตัดเข้าไปเห็นความเป็นจริงงั้นเราตามมันไม่ทันไอ้จิตดวงนี้เราตามไม่ทันหรอกตามมันไม่ได้มันจะโดนมันเป็นมาอย่างนี้นานแล้วนะขาดพลังครับพลังของกรรมฐานเนี่ยของสมาธิของสติเนี่ยตัวระลึกตัวควบคุมอารมณ์ตัวรู้อารมณ์ตัวควบคุมอารมณ์เรามันจะสามารถที่จะรู้ว่าจิตมันไปงี้แล้วนะโอ้จิตมันเป็นอย่างงี้นะเอ้ยไม่เอาไปงี้มางี้มาให้ปัญญากับมันนะทุกวันนี้มันจะไปทางไหนมันก็ไปสติก็ไม่มีอะไรไม่มีใช่มั้ยมันก็ปล่อยตามเรื่องตามราวที่เขาสื่ออะไรที่ใกล้ตัวเขาใกล้ตัวเราเชื่อไปหมดทุกอย่างที่มันใกล้ตัวเรานะมันก็พูดมันก็ระปุกระดมอะไรทุกอย่างโปรโมทโฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งแล้วเขาโปรโมทโฆษณาให้ซื้อให้กินให้ใช้หมดกลับบ้านมาไม่มีเงินแล้วนอนไม่น่าเลยไม่น่าเลยแล้วก็ไม่เข็ดเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วเห็นไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่นะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีแฟนเนี่ยเลิกกันไปเข็ดไม่เข็ดหรอกเดี๋ยวก็หาใหม่อีกแล้วเห็นไหมเหมือนกับธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แต่ถ้าเราเข้าไม่ถึงสภาวะธรรมความเป็นจริงเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปมีมาก่อนสมัยพุทธเจ้าแล้วมีมาก่อนนะเนาะมีพุทธเจ้าบอกมีมาก่อนแล้วก็สมัยนี้ก็สมัยอาตมานี่ก็มีสมัยต่อไปในอนาคตมันก็จะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างเหมือนกันนี้ก็จะเป็นไปเนี่ยเป็นเรื่องของทำเป็นเรื่องของสัจจะธรรมบางคนก็ไม่เข้าใจจะเอาแต่ดี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 ไหมบางคนปฏิบัติไปแล้วตกมาตายปฏิบัติได้เลยเนาะโอ้โหเห็นสัจธรรมหมดแล้วแต่แพ้ตัวกิเลสว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างฉันเป็นอย่างฉันเป็นอย่างฉันตกมาตายอีกไม่ได้
ต้องเห็นมันทั้งดีและไม่ดีเห็นถูกเห็นผิดแล้วเราก็มองอยู่ข้างบนเห็นโอ้นี่เป็นงี้นะเป็นงี้นะอย่าลงไปร่วมไปโดดร่วมด้วยอย่างนั้นแหละนะงั้นบางคนนะอย่าประมาทพอเราได้นะได้ถึงแล้วก็ไปประมาทแล้วเป็นมีตัวตนเกิดตัวตนขึ้นมาแล้วว่าตัวกูนะฉันรู้อย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามที่ฉันรู้นะตกมาตายเลยเห็นไหมต้องเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่มีอะไรเที่ยงเขาทําถูกทําผิดก็ก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนะครับนะเขาทําดีทําไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นแหละนะนะไม่มีใครเป็นเจ้าของใครนะกายใจนี่มันเรายังไม่เป็นไม่ได้เป็นเจ้าของมันเลยบังคับมันได้ไหมไม่ได้เลยนะทั้งกายทั้งใจนะบังคับมันไม่ได้แต่รู้มันได้รู้จักมันได้เราไม่เคยรู้จักตอนรู้จักมันรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะคลายตัณหาคลายอุปทานคลายออกหมดนะเนี่ยกิเลสมันก็จะคลายความโกรธความโลภความหลงนี่มันแบกมาไม่รู้กี่ชาติมันจะคลายออกแต่ถ้าเรายังไม่ยอมรู้จักมันนะก็เนี่ยก็เป็นที่มาของการเข้ามาวัดนะสิ่งเหล่านี้ที่เราจะมาหากันเนี่ยที่จะวางจากไอ้ของหนักๆนี้ได้เนี่ยนะเข้ามาพระเจ้าสอนเราไว้นะให้เข้าวัดเข้าวาเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะสาธรรมสถานที่ไว้สําหรับอย่างนั้นเราอยู่ข้างนอกอยู่กับทางโลกใช่ไหมมันก็มีแต่กิเลสตรงนั้นใช่ไหมกิเลสมันก็พาเราไปสถานที่ที่เข้ามาเนี่ยจะปลดกิเลสจะปลดกับสิ่งที่เราแบกอยู่นะวางลงได้นะวางลงได้ก็มีวัดเนี่ยนะมีวัดมีนะนะก็ต้องใช้ปัญญานะบางวัดก็ทำให้เราได้ระดับหนึ่งนะบางวัดก็ทำให้เราได้ระดับหนึ่งก็มีหลายๆระดับนะก็ต้องดูนั้นการเข้ามานี่ก็เป็นบุญของเรานะถือว่าเป็นบุญดังนั้นเข้ามาแล้วก็ขอให้ตั้งใจอย่ามานั่งใจลอยนะมองคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนู้นมันก็เหมือนเดิมอยู่ทะเลาะเขาไปทั่วอีกจิตไอ้จิตตัวนี้ก็ยังหาเรื่องหาราวอยู่นั่นแหละไม่ยอมเลิกสักทีเนอะก็นั่งดูโอ้แกไปทะเลาะอีกแล้วแกไปทะเลาะกับไอ้กลิ่นอีกแล้วแกไปทะเลาะกับไอ้เสียงอีกแล้วแกอย่างนี้อย่างนี้เก่งอันนี้อันนี้เห็นไหมเราเริ่มอยู่ตรงกลางเห็นความเป็นจริงมันนะแล้วก็แต่ถ้าเผื่อเรายังปฏิบัติไม่ได้ถึงขนาดเนาะบางทีเรายังหาตัวเราไม่เจอนะนั่ง5 นาที10 นาทีเดี๋ยวนิวรณ์มันก็พาเราไปแล้วเห็นไหมนั่งแล้วนิวรณ์นี่ต้องผ่านให้ได้นะนิวรณ์นี่นั่ง5 นาที10 นาทีนั่งชั่วโมงหนึ่งนี่ยังถือว่าไม่ผ่านนิวรณ์ต้องไปขั้นสุดท้ายนั่งกันเป็นวันหรือทำจนนั่งกันเป็นวันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยเนาะมีสมาธิเนี่ยนะอย่างเงี้ยขั้นนี้ผ่านนิวรณ์แล้วทำได้นี่ผ่านแล้วนะอัปปนาสมาธิเนี่ยขั้นอัปปนาผ่านนิวรณ์เข้าเกือบเข้าฌานแล้วเกือบถึงฌานแล้วนะเห็นเถอะพอมันพอสติมันดีสมาธิมันดีอารมณ์จะเห็นอารมณ์เห็นจิตเรามันเป็นยังไงนะมันแยกแยะออกโอ้จิตเรามันฟุ้งนะเห็นมันฟุ้งใช่ไหมโอ้มันฟุ้งเห็นมันสงบนี่ก็ต้องรู้แล้วโอ้เห็นมันยังไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ใช่ไหมผ่านอย่างนี้ได้เห็นโอ้ตอนนี้มันกำลังอร่อยอร่อยอยู่กับรูปอร่อยอร่อยอยู่กับรสอยู่นั่นนะจะติดรสอยู่นั่นนะเดี๋ยวก็พาไปมันยังโกรธมันยังโกรธอยู่อะไรเงี้ยเราจะเข้าไปเห็นสภาวะของนิวรณ์ได้ก็ต้องขั้นอัปปนาแล้วนะอัปปนาเลยโอ้ผ่านนิวรณ์ข้ามนิวรณ์เกือบฌานแล้วถึงฌานถึงฌานนี่เราก็จะเห็นโอ้การปรุงแต่งวิตกวิจารนะมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปมันดับไปแล้วเห็นไหมไม่มีแล้วปิติดับสุขดับอะไรนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆมันเข้ามาไม่ได้แล้วในจิตใช่ไหมไม่มีพอมีสมาธินะเรื่องราวต่างๆเข้ามาไม่ได้ที่เราเคยไปเสพไปแบกไปหามันไม่เข้ามาแล้วเพราะมีสมาธิแล้วไอ้จิตเองบางทีก็ไปเที่ยวไปหามาอีกนะอยู่ๆก็บงแต่งอะไรขึ้นมาหาทุกข์ใส่ตัวเองไม่รู้คิดไหวนั่นคิดนี่คิดไปนู่นคิดไปนี่ก็มันก็โดนสมาธิมีสมาธิกดทับไว้ไม่ให้พุ่งขึ้นมาเห็นไหมสุขอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมอันนี้
ถึงเข้าขั้นฌานละเห็นความเป็นจริงโอ้ไอ้นู่นเกิดขึ้นดับไปวิตกวิจารณ์นะเธอมีกับเราโอ้มันดับไปแล้วหายไปแล้วมิติมันก็หายไปนะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอะไรนะสุขหายไปแล้วนะเหลือแต่อุเบกขานิ่งสงบจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวโอ้นี่ฌานสี่ไปแล้วนะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไปแล้วนะพอถึงฌานที่สี่แล้วมันวางนิ่งสงบโอ้รู้เรื่องราวของจิตหมดแล้วเรื่องราวสติเป็นยังไงจิตเป็นยังไงชีวิตเราชีวิตสัตว์โลกเป็นยังไงเริ่มรู้ชีวิตของเราแล้วชีวิตสัตว์โลกมันดําเนินไปยังไงเป็นยังไงเริ่มรู้โลกใบนี้เป็นยังไงมียังไงมีธาตุเป็นยังไงนะเนี่ยเริ่มพูดได้อย่างอาตมาพูดได้มั้ยอาตมาก็บอกโอ้ธาตุเป็นอย่างงี้โลกใบนี้เป็นอย่างงี้จิตมันเป็นอย่างงี้มั้ยก็ได้จากสมาธิบ้างเนี่ยล่ะนะได้จากสมาธิบ้างอะไรบ้างนะศึกษาบ้างนะมันก็นํารู้ไปถึงจักรวาลรู้ไปถึงเทวดาเป็นพรหมนะการจุติการอุบัติได้จากเนี่ยสมาธิสติเนี่ยพอฝึกๆไปแล้วมันตั้งมันจะเห็นความเป็นจริงมันจะเห็นว่าโอ้บนโลกใบนี้ความเป็นจริงมันคืออย่างนี้ทำสัจจะมันคืออย่างนี้เองได้สัจจะได้ธรรมะแล้วได้ธรรมได้สัจธรรมได้ธรรมะได้รู้จักธรรมชาติเนี่ยคือได้ธรรมะเห็นไหมได้ธรรมะแล้วพอมีไหมได้ธรรมะขึ้นเห็นไหมสามารถโต้ตอบธรรมได้แล้วพอโต้ตอบกับใครก็ได้พอเอาธรรมชาติไปพูดจริงๆไม่ได้คาดว่าไม่ได้คิดว่าไม่ได้งูอย่างนี้นะไอ้นั่นไม่ได้นะพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้พุทธเจ้าใช้ธรรมชาติหมดยกตัวอย่างตามธรรมชาติแล้วเอาความเป็นจริงธรรมชาติมาพูดนะก็เนาะเนี่ยจิตเราเนี่ยต้องใช้อุบายกับมันเยอะนะใช้อุบายแต่ก่อนที่จะเราก็ต้องอบรมมันฝึกมันรู้จักทางของมันนะถ้าไม่รู้จักทางมันนะเดี๋ยวก็นั่นแหละตัวตนมันพาไปหมดนะบางคนก็ได้อะไรนิดๆหน่อยๆก็ไปซะแล้วเนาะไปซะแล้วเนาะโหอุปสรรคมันเยอะเนี่ย5นาที10นาทีนั่งสมาธินี่เนาะบางทีก็นั่งแต่นั่งก็ได้บางคนนั่งเป็นชั่วโมงนั่งได้นะแต่ใจไม่รู้ไปไหนมันก็ไปของมันเรื่องป่านนี้ไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ทิ้งงานไปอยู่ไหนมั้ยนั่งได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันเห็นมั้ยก็ต้องดูต้องรู้จักมันด้วยอันน่ะใจฉันมันไม่มาเลยนะใจฉันมันไม่มาใจฉันมันนะนั่งลองดูจิตใจมันโอ้มันยังไม่มีสมาธิเลยนะมันยังฟุ้งอยู่เลยนะก็ทำมันพยายามใช้อุบายนะครูบาอาจารย์ก็สอนนะเอาลมหายใจไหมเอาลมหายใจเอาลมหายใจเป็นหลักไว้เอาสติผูกมันไว้สติเป็นเชือกผูกมันไว้ไอ้ใจนี่มันชอบเที่ยวไปหาเรื่องหาราวนะมาแบกเห็นไหมเอาสติเป็นเชือกผูกไว้ไอ้ใจมันเป็นลิงมันชอบไปซนไปเอาเรื่องเอาราวผูกมันไว้นะฝึกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไปอีกเอามันกลับมาพอไปไปโอ้สติระลึกได้อ๋อมันหลุดไปแล้วเอากลับมาฝึกเนี้ยฝึกจนโอ้โหสติก็ดีไหมสติก็ดีสมาธิก็ดีจิตใจก็เข้มแข็งโอ้ตอนนี้อะไรก็ได้สมาธิได้สติมันก็คลายกิเลสมันก็คลายลงแล้วเพราะรู้เรื่องความเป็นจริงของธรรมชาติเขาก็เป็นอย่างนี้สัตว์มันก็เป็นอย่างนี้เนาะมันก็เป็นอย่างนี้บางคนก็มโหสัตว์ตีกันยิงกันฟันกันที่ก็เพราะมโหสัตว์จริงสัตว์มันก็มีของมันอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้คนก็เหมือนกันก็มีนิสัยต่างกันไปนะมีความโลภความโกรธความหลงไม่พอไม่เท่ากันแล้วบางคนก็โลภถ้าไม่มีละคนก็ขี้โกรธอย่างเดียวคนก็หลงอย่างเดียวใครพูดดีหน่อยก็หลงไปหมดไหมมันก็อย่างนี้แหละก็เป็นอย่างมันอย่างนี้แหละพอเราเห็นความเป็นจริงมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นต่างๆคลายเห็นไหมสลัดกิเลสมันก็สลัดออกได้บ้องเห็นไหมใช่ไหมได้บ้องเห็นไหมแค่สมาธินี่ยังได้บ้องเลยนะกิเลสกลางๆอย่างหยาบอย่างกลางเลยสลัดได้พอมีสมาธินะนะรู้จักว่าจะทำยังไงให้กิเลสมันเบาบางนะรู้จักเรื่องของการเกิดการดับเห็นไหมรู้จักเรื่องของการจุติการอุบัติเห็นไหมถ้าเผื่อพวกเทวดาพวกพรหมนี่ก็เรียกพวกจุติพวกอุบัติใช่ไหมถ้าเป็นสัตว์โลกนี่ก็เรียกการเกิดการดับเห็นไหมแม่งก็รู้ไปบางทีไม่รู้ก็รู้จิตใจคนน่ะว่าเราก็รู้จิตใจเรารู้กายเราก็รู้จิตใจคนรู้กายคนโอ้คนนี้แต่งตัวอย่างนี้ใจเป็นยังไงรู้เลยครูบาอาจารย์พอมีสติรู้หมด
เนี่ยบางคนคุยกันแป๊บเดียวก็รู้อันนี้มันบ้าเนี่ยวะเห็นไหมอันนี้มันไม่ดีแล้วจิตไม่ดีแล้วไหมคนก็เดินบ่นไปบ่นมาอยู่ในวัดเนี่ยบางคนก็ทําอะไรแปลกๆแล้วก็เคยมาโหเขาเราก็ไม่มาโหเขาเออจิตมันเป็นอย่างนี้ล่ะเนาะก็เข้าใจกันนะแล้วมันก็คลายได้ไหมเนี่ยกลิ่นมันมาเนี่ยไหมหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วกลิ่นมันมาไหมกลิ่นมันมาโมโหอยู่ไหมเราก็ดูมันโอ้เนี่ยไอ้กลิ่นเนี่ยเองมันทำให้เรานะเราไปมันไม่รู้เรื่องเลยเราเนี่ยเราไปทะเลาะกับมันอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังแหมมันเหม็นเหลือเกินนะมันเหมือนอย่างงู้นมันเหม็นนะทำไมนะไม่ทําสักทีทําไมถึงไม่แล้วก็ว่าไปตอนนี้ไปใหญ่เลยเป็นเรื่องเป็นราวไปถึงภพชาติเลยนะพวกนี้จิตจะปล่อยมันอยู่อย่างนี้นะเป็นถึงภพชาติเลยล่ะภพชาติจะน้อยลงหรือจะมากขึ้นก็เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมมันรู้มันนะคนเนี้ยของร้อนทั้งนั้นไงพระเจ้าบอกเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะเป็นของร้อนหมดเลยไหมบอกเป็นของร้อนเพราะโดยธรรมชาติของเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมต้องไปเอามันมาอย่างไรมันก็ต้องผ่านมาหาเราแต่เราทําใจไม่ได้กับมันเราไม่รู้ว่าควรจะวางมันนะเอ้ยนี่มันเป็นแค่กินเราก็นะถึงมากินเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกินดีๆมาก็ชอบใจกันแหมยิ้มแย้มแจ่มใสกินไม่ดีมาก็อู้หุดหงิดหุดหงิดทะเลาะกับมันอยู่นั่นไหนไหมก็แล้วมันก็วางได้แล้วหนึ่งมันสักแต่ว่ากินละพอสักแต่ว่ากินเห็นไหมสบายอ่ะกินอะไรมาชิดก็สบายเนอะเสียงอะไรมาชิดก็สบายจะด่าฉันชิดก็สบายฉันไม่โกรธด้วยนะเสียงนะเสียงเขายอมาฉันก็ไม่ไปหลงกับเขานะหลงบางทีเขายอหน่อยก็หลงหมดตัวไม่มีอะไรหมดตัวให้เขาหมดเนอะก็ฉันก็ไม่หลงกับเขาไอ้นี่ยอมาเห็นไหมเขาก็ยอมาไม่หลงด้วยเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยพอการปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเหนือเริ่มเหนือมนุษย์แล้วเริ่มเหนือสังคมเหนือสังคมที่มันวุ่นวายอยู่วางได้อะไรได้ใครก็จะทุกข์ยังไงเราก็ไม่ทุกข์แล้วเห็นไหมเห็นไหมเราเริ่มปลดแล้วเริ่มปลดที่เราแบกไว้แล้วเห็นไหมใครก็จะถ้าเราเห็นความเป็นจริงเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าสอนให้เราปลดที่เราแบกไว้ยังไงเห็นทุกอย่างเป็นจริงหมดเห็นไปถึงขั้นสุดท้ายเลยนะขั้นวิปัสสนานะขั้นวิปัสสนานะท่านเห็นไปเลยเห็นมันไปทุกอย่างนะครูบาอาจารย์ก็สอนดูกายดูจิตดูนะแล้วเราก็ไม่รู้จะดูยังไงสักทีไม่มีพลังพอยังขาดสติขาดสมาธิบอกให้ดูกายดูจิตดูไปแต่ดูไปทีไรไปดูกายแฟนกายพ่อกายแม่กายไปดูกายลูกกายใต้นั่นดูเก่งดูไปหมดรู้ไปหมดเลยเขาสุขหรือเขาทุกข์พอดูกายตัวเองไม่ดูไม่ได้สักทีดูไอ้กายอย่างข้างนอกไปนะเหตุแห่งทุกข์หมดแต่ถ้าดูตัวเราเนี่ยดูตัวเราเป็นเหตุแห่งดับทุกข์หมดเลยดับทุกข์เลยเรากำลังภาวนาเจริญกรรมฐานดับทุกข์หมดงั้นต้องฝึกไงต้องฝึกครูบาอาจารย์ก็สอนตั้งแต่ให้ดูลมหายใจฝึกให้ดูลมหายใจก่อนนะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะฝึกให้เราดูอริยบทอยู่เดินนั่งนอนอริยบทย่อยมั่งนะอริยบทย่อยเข้าห้องน้ํากินข้าวเห็นไหมอาบน้ําอาบท่าเห็นไหมก็ดูอริยบทใจหันซ้ายหันขวาฝึกให้เราเนี่ยฝึกนี่เป็นการฝึกนะการฝึกให้เราเห็นความเป็นจริงแล้วก็จิตมันก็ไม่ไปฟุ้งซ่านใช่ไหมสติใช้สติระลึกสติก็ระลึกเห็นนะสติก็เข้มแข็งขึ้นอบรมสติอบรมสมาธิดูเห็นความให้มันดูมาดูไปถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพื่อให้จิตมันเข้ามาหาตัวเรานะที่มันไอ้ลิงตัวนี้มันไปหาทุกข์เนี่ยเอาถ้ามันอยู่ในนี้นะมันกำลังดับทุกข์ของมันเลยนะมันกำลังเจอไปทางที่ถูกเป็นทางโลกุตระทางดับทุกข์ทางหลุดพ้นถ้ามันออกไปนอกมาในโลกิยะทั้งนั้นเลยเป็นโลกิยะทางโลกทั้งนั้นนะทางโลกทั้งนั้นเลยใช่ไหมเป็นโลกิยะฝึกมันดูมันเห็นความเป็นจริงให้มันอยู่ข้างในฝึกต้องฝึกนะทำฝึกไปพูดกันนะพูดง่ายๆต้องฝึกจนนิ่งสงบติดสมาธิเห็นไหมสติเจ้าทั้งทานทั้งศีลทั้งทานก็เห็นไหมทั้งศีลก็ต้องดีพอสติดีสมาธิดีศีลมันก็จะดีด้วยศีลก็จะดีด้วยทุกวันนี้มันปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อไปรักษาศีลรักษาไม่ได้เนื้อรักษามันทุกข้อไม่ไหวแล้วนะสองสามข้อไม่รู้จะเอาไหวไม่รู้เนื้อสมัยนี้เนาะก็ถ้าเราจิตสติเราไม่ค่อยดีสมาธิเรายังไม่ดีนะก็นะก็ทำอะไรที่มันดีๆยากนะนะทางที่เป็นกุศลก็ยากต้องฝึกกันนะฝึกให้ถูกทางถ้าไม่ถูกทางนะ
นิวรณ์มันสกัดกั้นเราหมดร่วงหมดร่วงไปไม่รอดนะขนาดถูกทางยังบางทียังไงนะจะได้กว่าจะได้นะก็ได้อยากต้องทําจริงๆต้องมีความเพียรจริงๆนะเพียรทุกเวลาเลยทําได้ทุกเวลาเลยนะเพียรเนี่ยนะหมายถึงว่าจะทําอะไรเราก็มีสติว่านะเจริญมันไว้นะดูลมหายใจมั่งบริกรรมว่าพุทโธมั่งเวลาเดินก็ดูท่าเดินของเราเนี่ยแปลว่าเรากําลังภาวนาตลอดเวลาเรากําลังเจริญสมาธิอยู่ตลอดเวลาเนาะก็ดูมันตลอดเวลาเนี่ยที่มานั่งอยู่นี่ก็นั่งดูกายดูจิตเนี่ยว่าพอมันดูไม่ไหวมันเครียดมากๆก็พุทโธมั่งภาวนาพุทโธมั่งที่มันนั่งเมื่อยก็ไปเดินมั่งเห็นไหมไปยืนมั่งเราไม่ไหวจริงๆก็ไปนอนเลยใช่ไหมไปนอนใช่ไหมก็เนี่ยใช้อุบายทุกอย่างนะเพื่อที่จะให้จิตเราเนี่ยมีพลังมีกำลังมีสตินะแล้วก็เข้าไปเห็นความเป็นจริงไปดูมันจนจิตมันสติอยู่กับสระลึกอยู่ในกายเราเนาะฝึกมันจนมากๆไปเห็นความสกปรกของกายเรานะเห็นความสกปรกของอาการ32ต่างๆที่ประกอบอยู่ในกายเราเนี่ยเนาะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟทั้งนั้นเห็นเวลาเราตายแล้วก็เป็นซากศพเป็นยังไงนะเป็นยังไงแล้วเห็นแล้วทุกอย่างมองเห็นแล้วพิจารณาเห็นความเป็นจริงก็มันมีแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเที่ยงเห็นมันได้เห็นมันเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วก็อนัตตาไม่มีตัวมีตนแตกสลายไปในที่สุดเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวปัญญาจะเกิดทําให้เห็นความเป็นจริงทําให้มันแจ้งจริงๆเลยนะว่ามันไม่เที่ยงยังไงนะแล้วมันเป็นทุกข์ยังไงนะมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่เองมันถึงเป็นทุกข์ยังไงแล้วก็มันเป็นอนัตตายังไงนะมันไปยังไงมาไงทำจนจิตใจที่มันไฟแต่ต่ำไฟต่างๆกิเลสนะคุณนะจนมันเปลี่ยนจิตใจเราเนี่ยได้เลยเปลี่ยนให้อยู่ในทางกุศลเลยทางโลกุตละเลยไหมทางหลุดพ้นเลยต้องทำจนใจนี่มันเปลี่ยนนะใจที่มันมีแต่โอ้โหแม่แบกนั่นนู่นแบกนี่ไว้มันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนจนเห็นความเป็นจริงมันจะปลดที่เราแบกอยู่ค่อยๆปลดค่อยๆสลัดกิเลสนี่ก็เรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยทำลายกิเลสอย่างละเอียดสลัดอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทำลายหมดให้เห็นความเป็นจริงทำให้แจ้งนะจะทำให้แจ้งนะดูกายในกายเห็นกายในกายกายภายนอกและภายในเห็นเวทนาในเวทนานะใช้สติระลึกเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกภายในเห็นจิตในจิตจิตภายนอกจิตภายในเห็นธรรมธรรมภายนอกธรรมภายในนั่งพิจารณานั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงหมดเนาะนั่งทำให้มากเนาะทำให้มากนี่ไม่ใช่ว่าทำเป็นนิดจนติดตัวเราเลยอ่ะต้องทำถึงขนาดนั้นน่ะกว่าจะวางมันได้จนจะวางมันได้นะจนนั่งเป็นอุเบกขานิ่งสงบเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดอย่างเงี้ยนะก็ต้องทำให้มากนะทำให้มันมากนะจนจิตมันเปลี่ยนจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะทางโลกทางนะมันก็จะมีอารมณ์ทางธรรมมั่งเนาะเห็นความเป็นจริงเห็นสัจธรรมมั่งใช้อุบายมั่งมีพระพุทธเป็นอารมณ์มั่งมีพระสงฆ์มีเป็นอารมณ์มีพระธรรมเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยนะอยู่ตลอดสติอนุสติใช้สติระลึกเปลี่ยนไปเรื่อยดูมันความเป็นจริงของมันนะอันนี้ก็เป็นสมาธินะอุบายของสมาธิก็เรียกอนุสติ10มีศีลเป็นอารมณ์มีทานเป็นอารมณ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเทวดาแล้วมีเทวดาเป็นธรรมของเทวดาของเทวดาเป็นคนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนมีศีลมีทานเป็นอารมณ์นี่มนุษย์สมบัติแล้วมีเป็นมนุษย์สมบัติรักษาความเป็นมนุษย์ไว้แน่นอนได้นะมีความตายเป็นอารมณ์มั้งนะมีกายเป็นอารมณ์เห็นธาตุต่างๆเป็นอารมณ์มีลมหายใจเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยเนาะเนี่ยแอบอุบายต่างๆเนี่ยทำให้รู้จักทําสร้างให้มันเกิดสมาธิด้วยนะให้จิตมันอยู่ในกายแล้วจากนั้นก็การพิจารณาให้เป็นเห็นความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่ว่าจะผมเรานะผมเราเนี่ยเอามาดูนะหรือดูมานั่งเพ่งไปเห็นความเป็นจริงโอ้ตั้งแต่เล็กจนโตมันเป็นยังไงมันเราไปบังคับมันได้ไหมมันเป็นของเราไหมมันไม่ใช่ของเราเลยไปดูเนาะแล้วทุกวันนี้เราทุกข์เราเสียเงินเสียทองกับมันว่าเราจะบังคับมันบังคับให้แกอยากแก่นะอยากขาวนะเว้ย
อย่าล่วงนะอย่านะบังคับมันอย่างเงี้ยก็ไปทุกข์กับมันอยู่นั่นแหละนะเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงของธรรมชาติกันใช่ไหมเรามันประเภทอย่างเงี้ยทางโลกเนี่ยไม่เอาตามธรรมชาติกันหลอกลวงกันอยู่เรื่อยจิตเรามันประเภทอย่างเงี้ยใช่ไหมจะหลอกลวงกันอยู่เรื่อยนั่นแหละเราพอเราเห็นความเป็นจริงแม้แต่ผมก็ไม่แม้แต่ขนนะนั่งดูเลยขนต่างกับขนตาขนตาขนคิ้วขนจมูกขนทั้งตัวนั่งดูมันเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะมันก็บางทีมันก็ยังไม่ทันอะไรมันก็ร่วงนะบางทีจะห้าอยากให้มันร่วงมันก็ไม่ยอมร่วงนะก็ต้องไปลงทุนโกนกันลงทุนอะไรก็แล้วแต่มาเพราะต้องความอยากของเราไหมเราก็ไม่เอาเป็นธรรมชาติถ้าเราเห็นมันลายทุกแปลงเป็นธรรมชาติใช่ไหมอยู่กับธรรมชาติได้เป็นนั่นแหละมันสวยมันหล่อมันสุขมันอยู่ตรงนี้นะความเป็นจริงของธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้ได้ใช้ธรรมชาติได้เป็นที่อย่างที่เราทางโลกนั่นนะที่สวยหล่อสุขซื้อกันต้องไปเบียดเบียนกันเพื่อจะให้ได้มาอะไรมาทำลายแต่พุทธเจ้าบอกเรื่องธรรมชาตินี่แหละนะใช้เขาให้เป็นดูแลเขาให้เป็นร่างกายเราก็เหมือนธรรมชาติอย่าไปฝืนเขาเวลามันจะตายมันก็ต้องตายไม่ต้องไปรักษาหรอกวิ่งรักษาจะเป็นจะตายเสียเงินก็ต้องตายเห็นไหมขอให้นั่งพิจารณาขอให้ดูเถอะว่ามันเจ็บอย่างนี้รักษาได้ไหมรักษาไม่ได้ยังไงก็อะไรก็ดูมันอะไรรักษาได้ก็รักษาอะไรควรจะไปหาไปโรงพยาบาลก็ควรไปอะไรควรจะอยู่รักษาด้วยตัวเองก็ได้เพราะมันมีสติมีสมาธินะมันเห็นอะไรที่เราไม่รู้ไม่เห็นนะมันก็จะเห็นนะพอมันยิงปัญญาเข้าไปใหญ่ก็เริ่มรู้ใช้ปัญญาใช่ไหมพอมีวิปัสสนาเข้ามาเนาะใช้ปัญญาพิจารณาเอาเนาะเห็นความเป็นจริงไม่มีอะไรผมเองขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะมองไปก็มีแต่คิดว่าโอ้มีแต่ผมขนเล็บฟันหนังทั้งนั้นมีแต่ของไม่เที่ยงของเน่าของเหม็นทั้งนั้นไม่ต้องไปหลงมันทุกวันนี้ก็หลงไอ้ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายหรอกไม่มีสวยหรอกเนี่ยกรรมฐาน5ไม่มีหล่อหรอกแต่เราก็ติดสวยติดหล่อกันอยู่นี่เราที่เป็นทุกข์กันนะมั้ยจริงๆมีแต่ของเน่าเหม็นเห็นไหมเห็นใครหล่อก็เออของเน่าของเหม็นทั้งนั้นเห็นใครสวยมีแต่ของเน่าของเหม็นทั้งนั้นเห็นไหมมันก็คลายออกนะมันก็คลายออกเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทุกข์เป็นเหตุเป็นปัจจัยเราเสียเวลาเสียเงินเสียทองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชีวิตมันดำเนินไปเห็นไหมไอ้รวยไอ้สวยไอ้หล่อนี่แหละมันพาชีวิตเราไปนะไม่ว่าพอมีความอยากขึ้นมาปุ๊บมันจะพาชีวิตให้ดำเนินไปแล้วนั่นแหละมันชีวิตนะก็เจ้าสอนให้เราใช้ให้เราพาชีวิตเรามายังไงดำเนินไปยังไงเป็นทางที่ถูกเป็นทางดับทุกข์นะเป็นทางขัดเกลากิเลสเห็นไหมก็สอนทางนี้สอนให้เข้ามาเห็นความเป็นจริงเพราะไอ้พวกนี้แหละคือเหตุกายวาจาใจนี่แหละเป็นตัวเหตุให้เราทุกข์เป็นตัวเหตุให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นชาตินะท่านก็ใช้ใช่ไหมใช้หน้าที่ของเราชาวพุทธเนี่ยใช้ทานมั่งใช้ศีลมั่งใช้การภาวนาไหมทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็ทำพวกเนี้ยนี่เป็นทางเป็นงานของเราเป็นงานของชาวพุทธนะที่ต้องขัดเกลากิเลสของเราเนาะพอกิเลสมันเบาบางลงมันก็สุขอ่ะมันก็สุขแล้วนะไม่ใช่นะทุกวันนี้ก็โมแต่อร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยอร่อยไปหมดเนาะจริงๆนั่นมันกิเลสของเราจริงๆพอมันไม่อยากอะไรนั่นแหละสุขแล้วมันหยุดอยากได้นะชีวิตมันก็ดำเนินไปด้วยความรับสุขเพราะว่าไอ้ความอยากเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์แหละใช่ไหมอุปทาสมุทัยนะสมุทัยเนี่ยตัวอยากเนี่ยอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเห็นมั้ยกามนะอยากกามคุณทั้ง5นะในสัมผัสเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวอยากนะอยากในอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เห็นมั้ยอยากเป็นอยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากได้ก็อยู่เงี้ยเนาะก็อยากในกามเห็นมั้ยอันเนี้ยเนี่ยตัณหาพวกตัณหาหลักตัณหาหลักก็เรียกตัณหาหลักๆพวกเนี้ยมันครอบงำเราอยู่เป็นเหตุแห่งทุกข์งั้นไอ้ความอยากเนี่ยแหละเป็นตัวนำพาชีวิตเราไปทุกอย่างพอเราเบาจากความอยากชีวิตเราก็เบาบางลงอะไรที่แบกไว้มันก็เบาบางลงนะ
พอแยกได้บ้านหมดไปเอาแล้วไม่มีเงินก็หล่อพลุกพล่านแล้วหาเงินกันกู้กันยืมกันหาทุกข์ใส่ตัวไปส่งกันวันนี้เดือนนึงไม่มีส่งอยากได้รถเอาแล้วหาทุกข์ใส่ตัวอีกแล้วไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปกู้เขาให้กู้ก็เอาพอส่งพอทอส่งก็ไม่มีส่งเขาก็ทุกข์ทุกข์ประจําเดือนเลยพอสิ้นเดือนทีก็ทุกข์ประจําเดือนมาเลยไหมก่อนสิ้นเดือนก็เอาแล้วทุกข์แล้วเห็นไหมเข้ามาไหมแล้วเราหาทุกข์มันใส่ตัวเองเบาบางอยู่อย่างพุทธเจ้าเจ้าสอนให้เราอยู่อย่างสมถะสอนให้แต่งตัวก็นะไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาใส่เครื่องประดับกันไม่ต้องมาใส่ปะแป้งใส่น้ําหอมกันเลยไหมอยู่อย่างสมถะพอเราจิตเราอยู่ได้ปุ๊บมันก็ปลดปล่อยได้ทุกอย่างอะเนาะปลดปล่อยก็นะทุกอย่างก็ใช้กายนี่แหละอยู่ที่กายกับใจนี่แหละที่มันจะนะกายใจกายวาจาใจนี่แหละที่จะเป็นเครื่องโลกใบนี้มันมีความสุขความทุกข์อยู่มันจะพินาศไปย่อยยับไปพังไปก็เพราะกายกับใจกับมนุษย์นี่เนี่ยกายวาจาใจมนุษย์ที่วุ่นวายกันอยู่นี่แหละเนาะก็ดูมันเราอยากจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขเนาะก็ต้องเอามาตีแผ่เอามาเห็นความเป็นจริงอันนี้แหละคือพระเจ้าสอนเรานะสอนเราไม่ได้สอนแบบทางโลกนะสอนให้เราเห็นความเป็นจริงว่านะเราจะดับทุกข์ได้ก็ไม่ใช่ลาภไม่ใช่ยศนะอย่างที่เราวิ่งหากันนะเลยเป็นเหตุให้เป็นปัจจัยให้สร้างกิเลสกันทำลายกันนะทุกอย่างก็เพราะลาภเพราะยศทั้งนั้นนะอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นทุกข์กันไปนะเจ้าสอนว่าลาภยศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องที่แสดงความสุขอย่างแท้จริงบางทีใช้มันไม่เป็นมันก็เป็นดาบสองคมทำลายเราด้วยซ้ำไปนะยิ่งอยากเข้าไปใหญ่บางทีมีแล้วก็ยิ่งอยากเข้าไปใหญ่ยิ่งอยากให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกเนาะเหมือนเรามีเงินหมื่นก็อยากจะมี20,000อย่างนะมีเงินแสนก็อยากจะมีล้านอะไรเงี้ยเนาะมันก็อยากเข้าไปใหญ่เนี่ยมันเป็นเครื่องต่อพระเจ้าสอนให้เรานะสอนให้ดับความอยากนะอะไรที่เราทำได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่อยากก็เลยไม่ทำไม่อยากก็เลยไม่ทำอะไรไม่เอาแล้วฉันไม่นะเรายังเป็นคารวาสยังมีเรือนอยู่อะไรเรือนอยู่เนาะยังมีเรือนอยู่ก็ทำต้องทำแล้วก็แต่ทำแล้วมันเหลือทำแล้วมันไม่เป็นหนี้ใช่ไหมต้นทุนชีวิตมันก็ต่ำลงใช้ชีวิตก็มีความสุขนะมีเงินมีทองนะมีเงินมีทองแล้วก็มีความสุขนะรู้จักใช้รู้จักทำประโยชน์ให้กับตัวเองชาตินี้และชาติหน้านะไม่ใช่สมัยนี้มีเงินมีทองก็ยังไม่ได้มีความสุขยังมานั่งร้องห่มร้องไห้กันเนื้อให้ชาวบ้านเขาเห็นเห็นไหมแย่งสมบัติกันมีลาภมียศก็ฆ่ากันคนมียศมากๆก็ยังต้องฆ่ากันทำลายกันเห็นไหมจะมีความสุขได้ยังไงลาภยศนะเราก็ต้องเพราะเราไม่ปลดไม่ออกมันแบกไอ้พวกนี้ไว้นั่นแหละนะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยนะทำให้เราเบาสบายเห็นไหมจิตสงบเย็นสบายเห็นไหมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมสัจจะสัจธรรมนะเข้ามันได้นะมันเข้ายากนะกระแสธรรมเนี่ยนะเข้ายากตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่กับทางโลกเนาะเข้ายากจริงๆงั้นต้องหมั่นเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเข้าวัดมาแล้วก็เจอไหมเข้าวัดมาก็เจอแล้วพระพุทธพระพุทธเป็นอารมณ์เหมือนนะนะอยู่ข้างนอกก็ไปไหนอ่ะไปเที่ยวนะเป็นอารมณ์เดี๋ยวก็ไปทะเลเดี๋ยวก็ไปไหนนะบางทีก็ไปดูหนังดูละครเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยนะมันไม่จะเป็นทางดับทุกข์เข้าวัดมาก็มาเจอพระพุทธเป็นอารมณ์เห็นไหมไปพูดก่อนเลยเข้ามาก็เข้าไปกราบหลวงพ่อโตใช่ไหมแล้วก็เป็นพระพุทธเป็นลมเข้ามาก็มาเข้ามาวัดนี่มาเจอครูบาอาจารย์เทศให้ฟังอะไรให้ฟังเลยว่าพระธรรมเป็นอารมณ์ตอนนี้มีพระธรรมเป็นอารมณ์ใช่ไหมเอาธรรมะมาสอนกันใช่ไหมเอาเป็นอารมณ์เราเห็นไหมเราก็ไปต่อไปเอาเพลงไปเอาละครเอาหนังมาเป็นอารมณ์ใช่ไหมเอาธรรมะเป็นอารมณ์เห็นไหมเนี่ยจิตเราจะค่อยๆได้รับการอบรมค่อยๆพัฒนาขึ้นนะอยู่ฝ่ายโลกุตระฝ่ายหลุดพ้นฝ่ายดับทุกวันนี้พออยู่ข้างนอกนี่ฝ่ายโลกิยะใส่เราใหญ่ใส่เราใหญ่ปลุกระดมเราอะไรเรานะเราก็น่าสงสารนะน่าสงสารขาด
เราก็ไม่เห็นบางคนยิ่งไม่ได้เข้าวัดก็ว่าไม่เห็นเลยเรื่องแบบนี้ไม่เห็นก็เรียกโดนอวิชชามันครอบมีพระธรรมมีพระสงฆ์ใช่ไหมเข้ามาก็ใช่ไหมได้เห็นพระสงฆ์เนื้อนาบุญใช่ไหมได้ทําบุญใช่ไหมได้ทําบุญได้ตักบาตรพระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญนี่ใครนะก็ได้เห็นพระสงฆ์มีพระสงฆ์เป็นอารมณ์ใช่ไหมอย่างเงี้ยเข้ามาในวัดใช่ไหมมีศีลเข้ามาก็มาถือศีลกันใช่ไหมมีศีลเป็นอารมณ์มีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลร้อยสิบเป็นอารมณ์ของเราเห็นไหมมีทานเป็นอารมณ์เห็นไหมเข้าวัดมามีอย่างเงี้ยงนั้นเลยใช่ไหมอยู่ในวัดใช่ไหมแล้วใครบอกว่าเข้าวัดเห็นไหมบางคนเกลียดวัดอะไรวัดต้องเปลี่ยนอารมณ์เราอย่างนี้ถ้าอยู่ข้างนอกเราก็จะไปเข้าที่มันทำให้อารมณ์เราไปอีกทางหนึ่งออกไม่ได้เลยติดหมดเลยอารมณ์ตรงนั้นมีแต่ภพชาติเราแย่ลงแย่ลงจิตใจเราแย่ลงแย่ลงแต่พอเข้าวัดก็วางจิตใจมันจะดีขึ้นอารมณ์ก็ดีขึ้นเย็นสบายขึ้นใช่ไหมมีศีลมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลมีทานใช่ไหมจิตไปจิตคุณก็เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วพวกนี้มนุษย์สมบัติแล้วใช่ไหมจิตเราก็ดีขึ้นอย่างที่บอกกันไหมแล้วยิ่งใครไปใครมีความตายเป็นอารมณ์เตือนตัวเราเองว่าจะตายแล้วนะเราจะตายแล้วนะมันก็ทําให้เราโอ้ต้องยิ่งเพียรใหญ่นะเพราะเราจะตายแล้วเนาะนี่นะเราจะตายทุกลมหายใจเข้าลมใจหายใจออกนะบางทีก็ไปกระตุ้นความเพียรนะบางคนก็บอกว่าเอาคิดถึงความตายมากๆนะก็บอกว่าเราไปแช่งเขาซะอีกแม่นะเราก็บอกให้ดีนะให้คิดถึงความตายมากๆนะทําให้เรามีความเพียรขึ้นอะไรขึ้นนะโอ้เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยจะตายแล้วมั้ยเราตายได้ตลอดเวลานะวันนี้พรุ่งนี้ตายได้นะบางคนเดี๋ยวพลาศีลออกไปกลับบ้านไปอ้าวตายแล้วนะตายแล้วเหรอฉันไม่รู้ตัวเลยบางทีตายไม่รู้ตัวเนาะงั้นก็คิดถึงความตายไว้มันจะได้มีศรัทธามีพลังนะมีความเพียรขึ้นมาเนาะความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายคิดถึงธาตุในตัวเราเห็นความเป็นจริงของกายเราเนาะมีอะไรบ้องอะไรม่องนั่งเห็นความเป็นจริงดูอาหารที่เรากินก็ล้วนแต่เป็นของสกปรกกันนั้นนะอาหารเลยเนาะเป็นของสกปรกอร่อยขนาดไหนแพงขนาดไหนมาวางไว้เถอะสามวันแค่นั้นก็บูดเน่าเหม็นหมดแล้วใช่ไหมในที่เราก็รีบกินกันซะก่อนใช่ไหมยังดีอยู่ก็กินเข้าไปไม่งั้นก็ฉันก็ไปแล้วจะแพงขนาดไหนก็ได้ถ่ายออกมาก็เป็นของเน่าของเหม็นอยู่ดีไหมออกมาเป็นทั้งขี้ทั้งนั้นแหละเป็นขี้เหงื่อขี้ไข่เป็นขี้หูขี้ตาเนอะเป็นอุจจาระปัสสาวะก็มาจากอาหารที่เรากินทั้งนั้นเห็นไหมเราก็นั่งพวกเนี้ยนั่งดูนั่งมีลมหายใจเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์เห็นไหมทำรักษาจิตใจเราไว้นะรักษาสติเราไว้พอมันเข้มแข็งดีอะไรดีเป็นฐานดีฐานดีแล้วก็ใช่ไหมใช้สติระลึกมันมีกำลังเข้าไประลึกเห็นความเป็นจริงของมันเนาะกายทุกอย่างเนี่ยไปทางดีแล้วอย่างนี้เป็นโลกุตระทางดับเลยไม่ต้องมาเกิดให้เป็นทุกข์แล้วนะเราเพียรของเราทำอย่างนี้เนาะเนี่ยนี่ชาวพุทธหน้าที่ของเรานะเป็นหน้าที่เลยนะแต่เราเข้าไม่ถึงหรอกไม่ต้องอะไรหรอกเพียงแต่หน้าที่รักษาให้เราให้เป็นมนุษย์สมบัติเองเรายังเข้ากันไม่ถึงนะเข้าถึงก็มีแต่พวกเนี่ยนะเข้าวัดเข้าวาเป็นนักบวชเนี่ยนะนักบวชเองบางทีเข้ามาก็ยังไปไม่ถึงอีกเหมือนกันเนาะเข้ากระแสธรรมไม่ได้นะเพราะว่าตัวตนมันเยอะนะมันยังยึดติดนู่นยึดติดนี่มาจากทางโลกมานะมาบวชเนี่ยนะก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะว่าทางนี้กลายเป็นทุกข์ไปอีกนะจะเห็นว่านั่งสมาธิก็ทุกข์สวดมนต์ก็ทุกข์เห็นไหมภาวนาก็ทุกหมดเลยทุกหมดเห็นไม่ทุกหมดอีกเห็นไหมไม่ต้องเสียเงินเสียทองไอ้ที่ไปอยู่ข้างนอกเสียเงินเสียทองก็มันสุขจังเลยสุขจังเลยเป็นนี่เป็นศีลก็สุขจังเลยเห็นไหมมันคนละเรื่องเลยเห็นไหมแต่เนี้ยนั่งนานๆเนี่ยนั่งแล้วโอ้มันได้นะมันนั่งแต่เนี้ยบางคนก็บอกโอ้ไม่ไหวทุกเหลือเกินเบื่อเหลือเกินไปดีกว่าเนาะเห็นไหมทั้งที่เป็นทุกที่มันมีของทิพย์นะเป็นบุญเป็นกุศลนะมีของทิพย์มีทรัพย์มีสมบัติที่มองไม่เห็นนะเราชอบสมบัติที่มองเห็นกันอะไรกันเนี้ยเนาะเราก็ไปหาไอ้นี่เป็นมองไม่เห็นเอาไปได้นะเอาไปได้ติดตัวเรา
ชาตินี้ถึงชาติหน้าเลยนะไปทุกชาติทุกชาติเลยเนาะคนนะเกิดมาชาติหน้าเราก็ปฏิบัติอีกเราปฏิบัติยันตายเลยนะตอนจะตายเราก็ดูลมหายใจเราดูน่องของเรือการปฏิบัติก็จะติดตัวเราไปตอนจะตายนี่ก็สำคัญนะถ้าเราอารมณ์เราอยู่ในการภาวนานะการภาวนาก็จะติดตัวเราไปชาติหน้าเราก็จะเกิดมาที่นะก็นะอย่างนั้นไม่เสียเที่ยวหรอกเข้ามาเนี่ยนะบางคนเข้ามาโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยตามกันเข้ามาเนอะเห็นแต่งตัวขาวเห็นในทีวีดีนะยังเลยเข้ามาบางคนก็เข้ามาแก้บนมองไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้ามาแก้บนเนาะมันแก้บนบางคนไม่เข้ามานี่นะไม่ได้เลยไม่เข้ามาทํามาหากินไม่ขึ้นเลยเพราะว่าคนมันจะต้องมาเป็นบวชมาเป็นนักบวชมองมาเป็นไรนี้นะทําผืนอยู่นะก็เป็นทุกข์อีกทำมากินไม่ขึ้นไปมันก็ไอ้นู่นไอ้นี่ต้องเข้ามาแล้วก็ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปดีกับรุ่งนะรุ่งนะก็เป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยเนี่ยที่มันมีตั้งมาตั้งแต่พระเจ้าก็บอกมีนะมีทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติมันมีเหตุมีปัจจัยมากันทั้งอย่างนะก็เข้ามาก็มาวางนะเนี่ยวางเนี่ยออกไปมันก็วางนะหน้าก็ขาวกลับไปนะหน้าขาวเนี่ยสวยจริงหล่อจริงก็จากการปฏิบัตินี่แหละนะรวยจริงเนี่ยเนาะรวยกายก็สงบใจสงบวาจาสงบนะจิตใจก็ดีนี่แหละของจริงนะไอ้สวยไอ้หล่อไอ้รวยอะไรที่เราอยู่กันทางโลกนั่นมันของปลอมทั้งนั้นเนาะของปลอมทั้งนั้นนะมันเมื่อมันไม่จริงมันก็อยู่กันยากมันก็เกิดขึ้นยากความสุขเนาะเราเอาของจริงนี่แหละมาสู้กันนะก็ไปใช้กันไปเป็นนะอยู่เขาไม่ได้เขามันของปลอมเราของจริงมันก็เข้าใจเพราะว่าธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่กันมีความสุขอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่นะก็ไม่เห็นเป็นไรจิตเราก็คลายไม่ยึดไม่ติดอะไรนะเนี่ยเราก็สูงชั้นหน้าไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยไปมีลาวีกันอีกอะไรกันอีกเนาะเราสร้างศัตรูเนี่ยนะมันมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นก็ฐานหน้าก็ต้องเป็นศัตรูนี่ถ้าเราอภัยกันปล่อยวางปุ๊บเมื่อไหร่ก็มันก็อภัยกันไปจบกันไปเนาะก็นั่นก็ดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นภพชาติก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นเนาะแล้วก็พอเข้าใจนะนะมันก็พอสังเกตนะก็นี่แหละที่ตั้งแต่พูดว่าแบกมาวิธีการปลดก็บอกวิธีปลดเนี่ยพระเจ้าสอนเรื่องปลดให้เราเห็นไหมเราก็จะแบกต่อไปกันไหมล่ะนะก็แต่ต้องมาปลดบ่อยๆนะเข้าวัดเข้าวาบ่อยๆใครเข้ามา3วันหายไป3ปีโอ้ไม่ไหวหรอกไอ้ทางนู้นมันเล่นถล่มเราสนิมเกาะขัดกันไม่ไหวแล้วนะก็ต้องมาวันเสาร์วันพระเนี่ยก็หมั่นเข้ามาขัดเกลาของเราเนาะว่าไม่ใครจะมาใครไม่มาก็เรื่องเขาไม่ต้องไปสนใจทำตัวเองนะรักษาใจของเราเองนะฮะถามอะไรอ่ะฮะไอก็มันก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่าไปยึดไปติดมันนะเดี๋ยวดูมันเถอะมาดูมันก็เป็นธรรมดาก็อย่าไปรบกวนเขาสิเนาะเนี่ยอย่าไปสงสัยมันก็เป็นของมันเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนาะเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยเกิดปวดเมื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปวดขึ้นมาเดี๋ยวไอ้เรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอติดยึดปุ๊บไปไม่รอดแล้วสมาธิไปไม่รอดแล้วเห็นไหมเห็นมันเขาถึงก็ครูบาอาจารย์ก็สอนอยู่ว่าเห็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอย่าไปยึดมันนั่นแหละถ้าไปยึดมันมันก็อยู่บางทีไปยึดเป็นโอ้โหมีร่างทรงมองเป็นไม่นุ่นไม่นี่ไปยึดมันก็อยู่นั่นแหละไม่ไปไหนแต่เราไม่ยึดมันนะอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่งพิจารณาเนี่ยจะมีอะไรก็ดูมันเดี๋ยวเราก็เห็นอะไรที่ไม่รู้ก็รู้เอง
ไม่ต้องไปถามไม่ต้องมาถามอาตมาจะรู้เองสมาธิเนี่ยนะนะก็ได้แล้วแต่จริตเราแล้วแต่อุบายเรานะก็ทําไปนะทําเรารู้ว่าเราชอบอย่างนี้ก็ไปนะชอบจะแยกชอบสงบชอบอะไรก็ทํานะเพราะว่าอาตมาเนี่ยก็จะบอกกับโยมก็ไม่ได้นะเพราะว่าอาตมาโยมต้องรู้ตัวของโยมเองเรื่องจริตนะเราชอบอะไรนะบางคนชอบอย่างหนึ่งอาตมาก็บอกให้ทําอีกอย่างหนึ่งก็ไปไม่ได้ไปฝืนกันอีกอะไรอีกนะก็จริตเราหนักแล้วเราก็รู้ไปว่าอาจารย์จะผักแนะนำยังไงโยมเพราะโยมที่เดินแล้วตัวมันจะไอ้ทันตัวมามันอาเจียนออกมามันเหมือนก็ดีดีให้มันหมดไปเลยว่ามันสู้ความดีเราไม่ได้นะการภาวนาการปฏิบัติเป็นบุญใหญ่อะไรก็อยู่กับเราไม่ได้หรอกเนาะอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวก็ไปเองอ่ะเนาะนะมันไม่ต้องอ่ะก็ดูไปตามครูบาอาจารย์บอกสอนให้ทำอะไรก็ทำนะแล้วก็ให้เราสงบไม่ให้เรายึดติดอะไรนะเราก็จะทำไงไม่ให้มันยึดติดให้มันสงบให้มันว่างนะให้มันว่างนะให้สติมันเกิดตัวระลึกตัวรู้เข้าไปดูว่าเราเป็นอะไรนะอย่างเงี้ยนะดูมันก็รู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองพอจิตใจเรามันเข้มแข็งขึ้นนะเราก็จะไม่โดนไอ้พวกเหล่านี้พาเราไปแต่เราจะดูไอ้พวกเหล่านี้ว่ามาจากไหนว่าแกเป็นอะไรว่าแกยังไงว่าเนอะมาเข้มแข็งเห็นความเป็นจริงของมันนะก็จะรู้เองแล้วมันก็อยู่กับนะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเหนือมันก็จะเหนือเขาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็เพราะด้วยการปฏิบัติของเรานะจิตใจเข้มแข็งดีสติดีไม่เป็นธาตุของใครไม่เป็นธาตุของวิญญาณใครหรือไม่เป็นธาตุของใครแล้วเนาะเนี่ยพระเจ้าสอนเราอย่างนี้นะว่าไม่มีอะไรรู้จักเขารู้จักแล้วก็นะถ้าเรามาปฏิบัติสายปฏิบัตินะก็ไม่ต้องไปยึดติดมันทางสายนี้นะปฏิบัติไปแล้วก็ดีเองนะเราก็จะรู้อะไรด้วยตัวเองนะแล้วเวลาจะมีหรือจะอยู่ก็เราก็ใช้ในทางที่ถูกที่ควรใช่ไหมไม่ได้ใช้ทางกิเลสในใช้ทางอะไรนะก็ดีอ่ะปัญญามันเกิดแล้วก็มันก็ดีเองนะทุกวันนี้บางทีสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราแล้วก็มันก็เป็นกิเลสนะบางคนนะก็มีตัวมีตนขึ้นนะฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะมีตัวมีตนก็เลยไปไหนไม่รอดอีกเหมือนกันแล้วหลังที่เราพิจารณาบางทีมันมีอะไรมากระทบเราก็ต้องดูมันด้วยนะดูเห็นมันเห็นแล้วเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วนะนะไปยึดอะไรไว้ไม่ได้หรอกนะนะก็ดีขึ้นเองนะไม่ต้องไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนิวรณ์เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวไปที่อื่นก็ไปถามเรื่องอย่างนี้อีกอ่ะไปถามไหมหมดหรือยังไม่ต้องถามแล้วนะมันจะได้หลุดทุกทีจะได้ทำทุกทีแล้วทำอะไรม่องสมาธิตอนนี้ทำอะไรม่องทำมันได้นานยังนานแล้วกี่ปีแล้วเหรอถ้า10 ปีแล้วไม่น่ามาถามแล้วนะเนี่ยมันต้องรู้แล้วมันต้องเห็นแล้วนะก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีทุกอย่างอะมาเราก็ผ่านมันเห็นมันเพราะเนี่ยคือต้องมาทำสมาธิก็พอเพื่อไม่ให้ติดยึดเกิดไอ้พวกเหล่านี้แหละนะเราก็ติดมันเหมือนติดกลิ่นติดรูปติดเสียงเนี่ยแหละเหมือนกันแหละนี่ก็เราก็ติดอะไรของเราอยู่ตรงนี้แหละนะอย่าไปติดมันนั่นแหละธรรมดาเป็นกันทุกคนน่ะมันต้องไปสงสัยอะไรสมานั่งปุ๊บเลยเดี๋ยวให้ดูตอมไม่นี่ตอมคันหน้าคันมันก็รู้มันว่ามันก็เป็นมันอย่างนี้แหละไม่ได้ผิดธรรมชาติหรอกแต่เมื่อไรคิดว่าผิดธรรมชาติก็สงสัยมันอยู่นั่นละไปไม่รอดเลยนะน่ะโอ้ยมานั่งแล้วก็มันก็มาตอมนู่นมาตอมนี่เป็นธรรมดาก็ผ่านมันเห็นมันให้มันตอมให้มันเกาะบางทีก็นะบางทีก็ดูมันอย่างเงี้ยแหละเราถึงจะชนะมันถึงได้เห็นคือให้มันรู้อ่ะนะเป็นอย่างนี้โอ้เนี่ยอยู่เหนือเขาถึงจะอยู่เหนือเขาไม่ได้ไปตามเขาไม่ได้ไปตามนะ
นี่แหละคือต้องมานั่งถึงต้องสมาธิคือเป้าหมายคืออย่างนี้นะอย่าเขวไปนะเอาละดีแล้วล่ะนะที่นั่งนั่งอยู่ก็เอาละนั่งเป็นทีไรไม่คันหน้าทุกทีก็ติดอยู่ตรงนั้นละไปไม่รอดมันก็คันอยู่ตรงนี้แหละนั่งทีไรมันก็คันเวลามันไม่คันก็เอ๊ะทำไมไม่คันสักทีวะเลยก็ไปไม่รอดเห็นไหมต้องเห็นว่านี่เป็นธรรมมันเดี๋ยวมันมีแล้วมันก็ดับมั้งเดี๋ยวมันก็ดับมันคงไม่มีมันใจเราอย่าไปกังวลมันไปวาไปผูกมันไว้นะผูกไว้มันก็เลยไม่ไปไหนเลยผูกติดเลยนะนะทุกคนก็ฟังแล้วก็เนาะเอาไปให้เห็นความเป็นจริงใจเราก็เป็นอย่างนี้แหละมันอยู่กันแค่นี้แหละเนาะเพราะมันวางไม่ได้ปลดไม่ได้นะพอเข้าใจเนาะเนาะแบกกันมาหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำเลยกลับบ้านไปแฟนจะได้จําหน้าไม่ได้มาทําไมหน้ามันขาวจังกลับมาก็ฉันไม่แบกแกไว้แล้วนี่เนาะยังก็หน้าขาวเลยไม่แบกไว้แล้ววางไว้หมดแล้วเนาะแต่ก็วางนี่ก็หมายถึงว่าไม่ได้วางซะจนไม่รู้อะไรเลยเนะเราก็ต้องรู้หน้าที่ของเรานะรู้หน้าที่ของเรานะวางด้วยปัญญานะรู้หน้าที่ไม่ได้วางจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์อีกเหมือนกันนะก็ต้องรู้มันมีหมดทุกอย่างอะนะดาบสองคมหมดเนี่ยต้องเห็นมันทั้งสองอย่างนะปัญญาจริงๆต้องเห็นทั้งสองอย่างแล้วนั่งอยู่ข้างบนแล้วเห็นมันนั่นแหละถึงจะชนะได้นะชนะไม่ลงไปคุกฝุ่นกับเขาไม่ลงไปโดนโลกใบนี้มันครอบงำตะลุมบอลกันอยู่ในตอนนี้นะอีกหน่อยเขาก็ยุพระมาตะลุมบอลกันแล้วเขายุโยมาตะลุมบอลกันอยู่เดี๋ยวเอาปืนเอาระเบิดมาเขว้งกันตอนนี้ก็อีกหน่อยพระเอามาตะลุมบอลกันอีกแล้วมั้ยเนี่ยก็พ่อมาขาดสติขาดสมาธินะขาดปัญญากันเนาะโดนโลกใบนี้มันครอบงำเอาลาภเอายศมาเป็นจุงจมูกกันหมดใช่ไหมจุงจมูกเราก็เสพกันใหญ่อะไรอร่อยกันใหญ่เนาะเข้าใจแล้วนะพอเข้าใจนะเอาเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวพระอาจารย์จรัญมานะวันนี้นะแฟนคลับก็อย่าลืมนะอย่าง่วงซะก่อนนะแฟนคลับพระอาจารย์จรัญนะรับพรนะอิชิตังปฏิตังตุมหังก็อิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรนโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีขอให้ญาติโยมมีดวงตาเห็นธรรมนะเข้าถึงธรรมมีปัญญานะแล้วก็เป็นผู้ไม่ถอยออกจากธรรมด้วยเธอพอมีเวลานะไปพักผ่อนกันสักเดี๋ยวเที่ยงคืนท่านจะลงนะ